แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า123อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ5ครูสำรวจต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนี้ศัพท์16ต้นตะแบก12ต้นจามจุรี14ต้นหูกระจง18ต้นราชพฤกษ์4ต้นคำสั่งนะคะเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ขั้นตอนที่1นะคะเราต้องเขียนชื่อแผนภูมิก่อนค่ะก็จะได้ว่าจำนวนต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเป็นชื่อแผนภูมินะคะเมื่อเราเขียนชื่อแผนภูมิเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราต้องเขียนกำหนดให้นะคะกำหนดให้รูปวงกลมแทนจำนวนต้นไม้4ต้นตรงรูปวงกลมเนี่ยนะคะเราสามารถใช้รูปอะไรก็ได้จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปต้นไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องวาดให้เท่าๆกันทุกรูปนะคะวาดให้เท่าๆกันคราวนี้เมื่อเรากำหนดให้แล้วนะคะจากในโจทย์เขาบอกว่าต้นศัพท์16ต้นนะคะถ้า1รูปแทน4ต้นเราก็นำ4ไปหาร16 4คูณอะไรจะได้16ก็คือ4คูณ4เพราะฉะนั้นต้นศัพท์นะคะเราก็จะวาดรูปวงกลมทั้งหมด1 2 3 4วาดรูปวงกลม4รูปต่อไปต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกโจทย์บอกมาว่า12ต้นนะคะ4คูณอะไรจะได้12ก็คือ4คูณ3เพราะฉะนั้นต้นตะแบกนะคะเราก็จะวาดรูปวงกลม1 2 3 3รูปนะคะให้สังเกตวงกลมรูปที่1ก็จะตรงกับวงกลมรูปที่1นะคะวงกลมรูปที่2ก็จะตรงกับวงกลมรูปที่2รูปที่3ตรงกับ3นะคะจะได้ดูง่ายในการสังเกตแล้วก็การนับต่อไปต้นจามจุรี14ต้นนะคะ4คูณอะไรได้14ไม่มีก็ดูที่ไม่เกินนะคะ4คูณ3เป็น12 12แล้วเหลืออีก2นะคะ12แล้ว13 14เหลืออีก2 2ก็คือเป็นครึ่ง1ของ4เพราะฉะนั้นก็จะได้3รูปกับรูปวงกลมอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า123